านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 MHz Make Money หุ้นเด่นวันนี้สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของ Make Money ครับเราเจอกันวันนี้วันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2558เป็นวันขึ้น3ค่ำเดือน8ปีมะแม่ครับเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์16:09 น.โดยประมาณถึง17:00 น.หลังฟังเรื่องราวดีๆกับ Money Shot และคุณยุทธนากระบวนแสงจบก็มาต่อกันกับรายการ Make Money กับผมธนพงศ์ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97.0 MHz Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพช่วงนี้เราไปฟังกันก่อนดีกว่าว่าคุณรณกิจสารินวงศ์ครับมีอะไรมาฝากสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วผมครับครับหุ้นตัวนี้เนี่ยเมื่อนี่มีข่าวดีแล้วก็มีข่าวแย้งฝั่งแปลกครับมีข่าวดีแล้วมีข่าวแย้งแล้วก็ผมได้คุยกับทางผู้บริหารแล้วก็สรุปว่าเป็นข่าวดีนะฮะตัวนี้ก็คือตัวชอทวีอ๋อใช่มีข่าวดีข่าวแย้งนะครับนะฮะมีข่าวดีคือจะเซ็นอยู่แล้วเรื่องได้ก็มีทีวีครับแล้วก็มีผู้ไปแย้งว่าไม่โปร่งใสนะฮะซึ่งก็ได้ผมก็ได้คุยกับทางผู้บริหารว่าไม่ความเป็นยังไงก็สรุปว่าไม่ได้มีอะไรก็คือผู้ชนะคือผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดก็คือชอทวีครับผู้ที่ไม่ได้เขาก็ย้ายตามปกติซึ่งตามขั้นตอนแล้วเนี่ยภายใน7วันเนี่ยทางครม.ก็จะสรุปนะครับก็จะสรุปซึ่งค่อนข้างจะมีความแน่นอนว่าชอทวีโดยผู้ได้เซ็นสัญญาเนี่ยครับไม่เกิน2สัปดาห์นี้ไม่เกิน2สัปดาห์นี้ได้แล้วก็ผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าหลังจากที่ได้เซ็นจะมีการส่งมอบงานในปีนี้ราคาพื้นฐานในปีนี้เป็น5บาทอย่างน้อยครับผมยังมองเหมือนเดิมเพราะนั้นหุ้นตัวนี้ผมคิดว่าถ้าราคาย่อตัวลงมายังไงก็น่าซื้อนะครับไม่ต้องกังวลเพราะว่าดูแล้วคือมันต้องเดินฮะสัญญามันต้องเดินทุกอย่างมันต้องดำเนินเพราะนั้นการที่มีข่าวนี้ยิ่งดีทำให้ราคาย่อและเป็นการพิสูจน์ด้วยว่าบริษัททำถูกต้องนะเพราะนั้นตรงนี้น่าซื้อครับวันนี้ราคาเด้งมานะฮะก็เป็นจังหวะของการโฟลโลบายได้แนวต้านไม่อยากให้มองแนวต้านนะอยากให้มองยาวไปแต่ก็จำเป็นต้องให้แนวต้านก่อนที่หายเมื่อรอบที่ผ่านมานี่คือ 4.26 นั่นเป็นแนวต้านที่1ผ่าน 4.26 ไปผมว่าก็ยังคงมีโอกาสไปต่อเพราะว่าให้แนวต้านถัดไปคือ 4.50 แต่ราคาพื้นฐานคือ5บาทนะครับเขาว่าคนที่มีชออยู่ถือไปคนที่ยังไม่มีซื้อตรงนี้เทรดเล่นชั้นไปนะครับแนวต้าน426และ440ครับได้ครับผมวันนี้ฝากชอทวีครับได้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะวันนี้มาพร้อมกับตัวของชอทวีนะครับ CHO นะครับก็ให้ซื้อตามได้นะแนวต้านอยู่ที่4.26 บาทผ่านได้นี่มีโอกาสไปถึง4.50 บาทให้ราคาพื้นฐานอยู่ที่5บาทนะครับนี่ก็คือตัวของชอทวีนั่นเองเดี๋ยวเราไปต่อกันกับคุณวิกิตธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงครับไปฟังกันดีกว่านะครับว่าวันนี้ คุณวิกิตนั้นมีอะไรมาฝากนะครับส่วนตลาดวันนี้ที่ตั้งแต่เช้ามาเลยนะครับได้เห็นเขียวได้2รอบนะแต่ว่าสูงสุดทำได้แค่ 3.65 นะครับอยู่ที่ 1,518.44 นะครับต่ำสุดก็ 1,507.22 นะครับลบไป 7.57นะครับตอนนี้ก็ดีขึ้นมานิดหนึ่งนะจากจุดต่ำสุดเหลือเวลาทำการซื้อขายอีกประมาณสัก10กว่านาทีนะประมาณ16-17นาทีนี่แหละนะครับก็ต้องบรรลุกันแหละนะครับว่า16-17นาทีที่ว่านี้จะเพียงพอที่จะทำให้ตลาดนั้นดูดีขึ้นไปกว่านี้หรือเปล่านะครับนะส่วนนะครับตัวของภาพของดัชนีจริงๆนะวันนี้นะครับแรงขายก็มาจากหุ้นใหญ่ๆที่บวกเมื่อวานนี้นะครับแต่แรงขายก็มาจากหุ้นใหญ่นะครับรอสักครู่หนึ่งนะฮะกับคุณวิกิตธีรวรรณรัตน์นะครับมาแล้วนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับอาการวันนี้นี่เอาไงดีเชิงกลยุทธ์ครับ
ก็พักตัวนะครับเพราะว่าเมื่อวานมันขึ้นมาแรงนะครับแล้วก็ยืนได้วันนี้1505ก็โอเคละนะครับก็พรุ่งนี้ย่ำอีกวันนึงนะครับให้ยืนได้บริเวณ 1,500 ก็ยังคงมีลุ้นในเรื่องของการดีดขึ้นตรงโซนบริเวณ 1,520 นะครับแล้วก็อาจจะได้เห็น 1,530 ในสัปดาห์หน้าอันนี้ก็ยังให้น้ำหนักนะครับว่าตลาดหุ้นยังคงมีโอกาสในเรื่องของการรีบาวขึ้นมาจากแนวรับอยู่นะครับแล้วก็ประกอบกับช่วงสัปดาห์หน้าก็จะเป็นช่วงของสัปดาห์สุดท้ายนะครับเกือบสุดท้ายของเดือนละแล้วก็ในงวดครึ่งปีหรือว่าไตรมาสที่2นะครับก็จะมีความคาดหวังกับในเรื่องของการทำราคาปิดสิ้นงวดบัญชีหรือว่า window dressing นะครับผมยังเชื่อว่าตลาดหุ้นน่าจะมีโอกาสที่ปรับตัวขึ้นนะครับแล้วก็ประเด็นที่ทุกคนจับตามองกันนะครับก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของกรีกในคืนวันนี้กับวันพรุ่งนี้ที่จะเริ่มมีการประชุมยูโรกรุ๊ปนะครับตอนนี้ตลาดเริ่มมองว่ามันน่าจะเป็นลบนะครับแล้วมองว่าสุดท้ายมันก็คงต้องมีทางออกมีทางลงนะฮะยังไงเขาก็เปิดช่องเอาไว้ให้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะคุยกันแล้วออกมาในรูปแบบไหนเท่านั้นเองนะครับยังไงก็ต้องมีทางแก้ก็ไม่ได้คิดว่าจะออกมาเป็นกรณีที่แย่มากอย่างที่ตลาดกลัวกันนะครับผมคิดว่าตลาดน่าจะพร้อมที่จะรีบาวกลับในต่างประเทศนะฮะนี่ก็จะเป็นในเชิงของมุมมองกลยุทธ์ระยะสั้นคิดว่ามีโอกาสเล่นรีบาวได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เนี่ยยังเป็นวันที่จะต้องกังวลกับกรีซมากไหมฮะหรือไม่ต้องไม่ต้องหรอกครับผมว่าเราเลือกหุ้นเป็นรายตัวของเราดีกว่าแล้วก็คงจะหุ้นชิปก็เหมือนเดิมนะฮะบางตัวก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องของการขึ้นได้อยู่แต่มันอาจจะขึ้นได้ไม่ค่อยได้ส่วนต่างเยอะมากเท่ากับตัวกลางๆตัวเล็กตัวกลางๆตัวเล็กๆนี่ยังมีโอกาสขึ้นได้ดีกว่าขึ้นได้ดีกว่านะครับใช่ครับก็ผมแนะนำนะครับอย่างเช่นในตัวของพวก VGI ไปก่อนหน้าผมว่าราคาขึ้นมาอีกสักระดับนึงก็อาจจะทำกำไรไว้บ้างก็ได้นะครับหรือจะเป็นวันนี้ถ้าอยากจะซื้อจริงๆนะครับผมก็มองอย่างตัวของไทยโซล่าหรือว่าชื่อย่อ TSE ไทยโซล่า Energy ครับใช่ตัวของสามารถก็ได้นะครับหรือว่าไอเฟกก็ได้เพราะว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับเราก็จะไปมองกันเดือนหน้าว่าจะมีการเปิดประมูลในตัวของ PPA ใหม่ก็คิดว่าไอพวกที่ทำอะไรที่เชื่อมโยงกับโรงไฟฟ้าเนี่ยยังไงก็ได้ประโยชน์นะครับส่วนไทยโซล่าเนี่ยประเด็นที่จะเป็นด้านบวกคงมีอยู่เรื่องเดียวนะครับก็คือการดีล M&A ในต่างประเทศเหมือนกับเมื่อปลายเดือนพฤษภาที่ผ่านมามีการประกาศดีลซื้อโรงไฟฟ้าในญี่ปุ่นนะครับขนาด10เมกะวัตต์นะครับก็คิดว่าถ้ามีประกาศดีลเพิ่มอีกเนี่ยไทยโซล่าก็มีโอกาสที่จะราคาหุ้นขึ้นต่อได้เพราะว่าราคาตอนนี้มันยังไม่ค่อยได้ขึ้นนะครับยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยต้องยอมรับว่าที่ผ่านมามันลงมาเยอะแล้วก็ยังอยู่ข้างล่างสามารถก็เช่นเดียวกันราคาลงมาเยอะนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังกองอยู่ข้างล่างก็ถ้าสามารถเองเนี่ยส่วนใหญ่คงจะเป็นการเล่นตามงานที่บริษัทในเครือได้งานอย่างวันนี้มีการประกาศได้งานกทม.จากแซมเทลนะครับผมเชื่อว่าสามารถก็ได้อานิสงส์ไปด้วยแล้วก็ถ้านะครับเร็วๆนี้มีการประกาศงานของทาง OTO ตัวของสามารถก็ได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับก็จะแนะนำเป็นในลักษณะเนี้ยนะครับในเรื่องของตัวหุ้นที่มีข่าวดีข่าวบวกเป็นรายตัวไปนะครับยิ่ง TSE นี่ถือว่าเบรกหรือยังฮะราคาคือเบรกดาวเทนแล้วนะครับถ้ามองกันในเชิงเทคนิคก็เบรกดาวเทนเรียบร้อยตอนนี้ก็แค่เป็นภาพของการพักตัวเพื่อรอขึ้นต่อนะครับแนะนำเป็นตัวของ TSE ก็น่าสนใจเหมือนกันครับถ้าพักสมมติถ้าพักเนี่ยพักราคาประมาณไหนนะครับ680ไม่หลุดถือว่าโอเคละนะครับก็น่าจะเป็นจังหวะในการทยอยซื้อครับครับแล้วก็ถ้าเกิดผมพลาดขึ้นมาสต็อปลอสมันอยู่ใกล้นะครับ 6.6-6.5 ถ้าปิดต่ำกว่านั้นก็สต็อปลอสไปแต่ผมคิดว่าตรงนี้สต็อปลอสมันใกล้ก็คือความเสี่ยงด้านล่างมันน้อยแต่ว่าอัพไซด์ด้านบนเนี่ยกว้างเพราะว่าถ้าเล่นขึ้นได้จริงเนี่ยนะครับ 7-8 บาทน่าจะมีโอกาสได้เห็นครับใช่เพราะว่าไฮเดิมเนี่ยมัน8บาท90เอา9บาทนะตั้งแต่เข้าตลาดมาสูงสุดนี่11บาท11บาทนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าลงมาเยอะนะเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสนะครับถ้ามีดีล M&A มีอะไรที่เข้ามามีความชัดเจนนะครับใช่ครับนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ดูตัว TSE นะฮะน่าสนใจนะครับใช่ครับส่วน iFX ล่ะครับก็เป็นธีมของพวกโรงไฟฟ้าทั้งหมดนะฮะเพราะว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าจะมีการเปิดบิดตัว PPA ใหม่นะครับในเดือนหน้าก็เหมือนกับกลุ่มรับเหมาที่เราเล่นกันมาก่อนหน้าพอมีการเปิดประมูลงานอะไรต่างๆก็เล่นกันขึ้นมาซึ่งอย่างไอ้พวกตัวของงานเสาเข็มเจาะฐานรากก็ขึ้นมาในระดับหนึ่งเหมือนกันทั้งเซฟโก้ทั้งไพลอนผมก็เลยมองว่าเนี่ยหุ้นที่มีลักษณะขาวแบบเนี้ยน่าจะมีโอกาสที่เล่นได้ก็อาจจะเลือกในกลุ่มพวกโรงไฟฟ้าดักเอาไว้ก่อนละกันนะครับเพราะฉะนั้นดูตัว TSE ไว้ก็ได้นะครับใช่ครับไอเฟกก็น่าจะถึงช่วงเวลาพักแล้วมั้งครับก็น่าจะเป็นการเล่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งถ้ามองกันในกลยุทธ์ระยะสั้นขึ้นรับวอลเลนนะครับก็
็จะมีการเอ็กวอลฟีเร็วๆนี้ครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะ25มิถุนายนครับได้ครับผมวันนี้ขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะคุณวิกิตธีระวรรณรัตน์ผู้อำนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลบริษัททรัพย์บัวหลวงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะฮะเรื่องราวของทองคำนะครับถ้าจะว่ากันไปแล้วนะครับตัวของทองคำเมื่อคืนนี้ก็เป็นผลมาจากแถลงการของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งมีมติคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ครับแล้วก็มีการปรับได้ลดคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจสหรัฐในปีนี้ลงด้วยนะฮะจาก 2.3 เหลือ 2.7 แต่จาก 2.3 ถึง 2.7 เนี่ยเหลือแค่ 1.8 ถึง 2นะครับแล้วก็ยืนยันนะแต่ว่ามันมีสิ่งที่เฟดยืนยันก็คือว่ายืนยันที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในปีนี้ครับแต่ว่าสัญญาจะชัดเจนนั่นคือตัวเลขเงินเฟ้อที่มากกว่า 2% นะครับเรื่องนี้มุมมองเป็นอย่างไรกับคุณกมลทันพรภิสารวิจิตรผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำแล้วก็ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ GT Wealth Management ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ธนพงศ์ครับบอกเฟดพยายามจะบอกอะไรครับจากเศรษฐกิจไม่ค่อยดีลดด้วย GDP คาดการณ์ใช่ครับใช่ครับก็ปรับประมาณการตัวลงนะครับที่อย่างที่เรียนว่ามันมีเรื่องของการแสดงครัวเรือนที่ชะลอตัวลงนะครับแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากประเทศอื่นด้วยนะครับเพราะว่ามันทำให้การค้าการขายของที่มันชะลอลงไปด้วยครับแต่ทีนี้สิ่งที่เฟดพยายามจะย้ำก็คือพยายามจะไม่ให้มีความวิตกตื่นกังวลมากเกินไปนะครับว่าเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอาจจะไปทำให้ในเรื่องของนโยบายมีปัญหานะครับจะมีการเน้นย้ำว่าอาจจะมีการพิจารณาการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยยังอยู่ในกรอบเดิมคือภายในปีนี้นะครับแต่ยังไม่ได้กำหนดเวลาที่ชัดเจนนะครับแล้วก็อาจจะมองภาพของตัวแปรเงินเฟ้อเนี่ยกลับมามากขึ้นนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการเพิ่มปริมาณเงินมันยังไม่ได้ส่งผลต่อเรื่องของเงินเฟ้อนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์ร่วมคณะกรรมการเฟดเนี่ยกังวลใจไว้ว่าถ้ามันมีอัตราเร่งของเงินเฟ้อเร็วๆเนี่ยมันจะคุมกำลังบากเพราะว่านโยบายเนี่ยยังค่อนข้างจะผ่อนคลายค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นจึงให้กรอบเงินเฟ้อเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดนโยบายครับครับเพราะฉะนั้นถ้าดูการรายงานเงินเฟ้อก็พอที่จะบอกในวิธีคิดของเฟดได้เหมือนกันใช่ครับคงดูเรื่องของการเพิ่มขึ้นของตัว CPI นะครับทีนี้ถ้ามองตัว CPI เนี่ยผมเชื่อว่าคงขยับขึ้นลำบากอยู่เพราะว่าตัวราคาน้ำมันยังถูกกดต่ำกว่า60 เหรียญลงมานะครับจากที่เฉลี่ยปีที่แล้วประมาณสัก100 เหรียญนะครับดังนั้นเนี่ยก็คงจะขยับตัวเงินเฟ้อขึ้นมาลำบากนะครับอันที่2คือเรื่องของการใช้จ่ายถ้ามองจริงๆในไส้ในเนี่ยก็ชะลอลงไปชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องของการบริโภคสินค้านะครับในการรีไวซ์ครั้งที่2เนี่ยโตมา 1% กว่าๆเองซึ่งถือว่าไม่ได้สูงเลยถ้าเปรียบเทียบกับช่วงก่อนหน้าที่โตในระดับสูงกว่า 2% ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นปัญหาหลักสำคัญนึงที่จะทำให้การขับเคลื่อนตัวเงินเฟ้อเนี่ยมันอาจจะไปได้ต่ำนะเพราะว่าผู้ประกอบการก็คงจะไม่อยากจะขึ้นราคามากนักถ้ากำลังการบริโภคยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับนะครับเพราะฉะนั้นณเวลานี้นะครับในเชิงกลยุทธ์ต้องทำยังไงครับครับกลยุทธ์ยังมองคล้ายๆเดิมนะครับว่า1195เนี่ยยังเป็นจุดตัดสินใจอยู่นะครับเบรกผ่านก็ซื้อตามนะครับหรือว่าถ้ารออ่อนตัวก็ยังรอในกรอบเดิมประมาณ1160ถึง1170ประมาณครับ1160ถึง1170ก็ยังเหมือนเดิมนะครับครับนะครับคืนนี้ครับกรีซครับมีผลไหมครับผมเชื่อว่าคงยังเจรจาไม่จบนะครับคงเลื่อนออกไปอีกนะครับคงจะต้องยืดระยะเวลาการเจรจาไปอีกเพราะว่ามันยังมีข้อจำกัดอยู่เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้ตัวกรีซเองก็คงมองแผน2ไว้แล้วครับว่าถ้าสมมติว่ามันไม่ผ่านจริงๆเนี่ยจะเดินหน้ากันอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นปัจจัยที่เราต้องตามใกล้ชิดนิดนึงเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อจะเป็นจากคณะกรรมการ EU จากตัวผู้นำของกรีซเองเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนว่าไม่อยากออกจากกลุ่มแต่ตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมีบางเสียงบางคอมเมนต์ที่ออกมาอาจจะค่อนข้างจะสะท้อนไปในทางที่มันมีรูมหรือมีช่องในการที่จะออกจากยูโรโซนได้ตัวนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้ต้องตามครับนะเพราะฉะนั้นยังคงจะต้องติดตามอยู่แต่ว่ามองว่าคืนนี้ไม่น่าจะจบอะไรนะฮะครับผมใช่ครับคืนนี้น่าจะยังไม่จบครับครับเรื่องเงินบาทล่ะครับเรื่องบาททรงตัวนะครับทรงตัวในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็อาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าในเชิงนโยบายก็คงนิ่งพอสมควรแล้วนะครับลดมา 0.5% แล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจก็คงต้องรอดูอีกประมาณ3-6 เดือนกว่าเราจะเห็นสัญญาณที่ชัดมากขึ้นนะครับได้ครับผมครับวันนี้ขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกมลทันพรภัยสารวิจิตรผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำแล้วก็ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ของ GT Wealth Management นะครับนะเรื่องราวของทองคำครับก็ยังคงจะต้องติดตามนะสำหรับ
ในช่วงนี้ก็คือทางฝั่งของกรีซคืนนี้นะครับถ้าไม่เสร็จก็ต้องต่อพรุ่งนี้นะครับครับส่วนตัวการประชุม FOMC นะฮะก็ยังคงอัตราดอกเบี้ย0ถึง 0.25% ต่อไปตามที่มีการคาดการเอาไว้ล่วงหน้านะครับหลังจากที่นางเจเน็ตเจเลนครับประธานเฟดก็มองอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะขึ้นก็ขึ้นอยู่กับการปรับตัวดีขึ้นของตลาดแรงงานนะครับนะแล้วก็ยังจะเป็นต้องดูให้ชัดเจนด้วยนะว่าสหรัฐนั้นจะฟื้นตัวนะครับเพียงแต่ว่าในจำนวนของคณะกรรมการเฟดเนี่ยนะครับ15คนทั้งหมด17คนเนี่ย15คนนะครับยังคงประเมินครับว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้นะครับนะก็เลยทำให้แนวโน้มของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยังมีน้ำหนักอยู่นะครับนะสำหรับภาพของการลงทุนนะในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับนะที่บอกว่าช่วงที่เหลือของปีนี้เนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยนะวันที่18นะก็เหลือเวลาอีกประมาณสัก10วันเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ถ้าเทียบกันถ้าหักวันหยุดด้วยนะฮะก็เหมือนว่าใกล้แล้วล่ะนะครับนะสำหรับในช่วงของตลาดนะครับในช่วงของจบครึ่งปีแรกนะครับนะวันนี้นะครับทางฝั่งของ EPCO เนี่ยนะฮะมีเตรียมมีแผนที่จะออกตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับก็เป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสเมอร์สนะครับนะสำหรับผู้ที่เดินทางบ่อยๆนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวใหม่พิเศษนะครับนะเรื่องของไวรัสเมอร์สนะครับก็เหมือนกับเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันนั่นแหละนะครับนะก็เขาจะมีพูดคุยกันเรื่องนี้นะครับนะวันที่21มิถุนายน2558 15:00 นถึง16:00 นนะครับก็ใครที่จะสนใจก็สามารถที่จะสำรองที่นั่งได้ที่1154นะครับโทรไปสำรองที่นั่งนะครับนะไปเรื่องของเจ้าตัวไวรัสเมอร์สนี่แหละนะครับมีการป้องกันนะฮะผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับของ EPCO นะฮะผลิตภัณฑ์จากเปลือกมังคุด 16:25 นครับดัชนีหุ้นไทยอยู่ที่ 1,508.54 -6.25 หรือ 0.41% มูลค่าการซื้อขาย 33,513.69 ล้านบาทครับดัชนีขึ้นไปทำจุดสูงสุด 1,518.44 +3.65 ต่ำสุด 1,507.22 -7.57 จุดหลักทรัพย์ที่บวกมี322หลักทรัพย์ลดลง498หลักทรัพย์ไม่เปลี่ยนแปลง287หลักทรัพย์5อันดับที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1 AOT ครับ308บาทลงไป9บาทนะนี่กดดัชนีแรงๆเลยล่ะนะฮะปตท.นะครับ353บาทลงไป2บาท KBank ครับ201บาทบวก2บาท Jazz 6บาท5สตางค์ลงไป10สตางค์ IRPC ครับ4บาท14ลงไป14สตางค์นะครับนี่เป็น5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับช่วงนี้ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องราวของ E4L เนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าหลังๆนี่มีนักวิเคราะห์นะครับให้ความสนใจแล้วก็ทำพูดเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ถ้าใครที่ดู E4L ที่เทรดกันบนกระดานนะครับจะเห็นนะครับว่าหุ้นเนี่ยพยายามที่จะประคองตัวนะครับอย่างตัวแม่เนี่ยนะครับวันนี้ลงไปถึงบาท32ต่างนะครับแล้วก็ค่อยๆตีขึ้นมานะครับตอนนี้อยู่ที่บาท34ส่วนตัววอ2นะครับอยู่ที่1บาท4สตางค์นะครับก็วันนี้ลงไปต่ำสุด1บาท3สตางค์นะครับจากที่ปิดเมื่อวานบาท5สตางค์ส่วน EFI นั้นบาท36ปิดเมื่อวานนี้นะฮะทั้งแม่ทั้งลูกนี่นะครับเอาเป็นว่าตัวลูกนะ EFI วอ2เนี่ยถ้าต่ำบาทเนี่ยคุณสามารถเล่นช่อง1ก็ได้กำไรนะฮะส่วนถ้าขึ้นมาทะลุ1บาทแล้วเนี่ยนะครับต้องเล่น2ช่องนะครับนั่นก็คือต้อง2สตางค์ถ้า1สตางค์เนี่ยจะได้แค่ 0.95% นะครับนะวิธีการเล่นหุ้นนะครับหุ้นถ้าเกิดว่าต่ำบาทเนี่ยนะต้องเล่นเล่นช่องหนึ่งนะครับก็ได้กำไรแล้วนะช่องหนึ่งก็ประมาณ 1% นะฮะถ้า2ช่องถ้าเลยบาทเนี่ยต้องเล่น2ช่องนะครับสำหรับใครที่เล่นสั้นนะครับถ้าใครถือยาวเนี่ยไม่มีปัญหานะครับก็ถือไปเรื่อยนะฮะก็ทุกอย่างมันก็ค่อยๆเดินไปตามระบบตามการทำงานนะครับซึ่งอาจจะช้าหน่อยแต่ก็เป็นการเดินตามปกตินะครับนะส่วนวันนี้นะครับผมก็เห็น CSS นี่นะโอ้โหมันเล่นมาได้ค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันนะครับนะเพียงแต่ว่า CSS นี่ก็ต้องเรียนนะครับว่าหลังๆเนี่ยข่าวออกมาเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเพราะผู้บริหารนั้นติดภารกิจ
นะตัวผมเองก็วันนี้โทรไปก็ติดภารกิจอยู่เหมือนกันนะก็พยายามที่จะอัปเดตข้อมูลของบริษัทต่างๆนะครับเนื่องจากว่าใกล้ที่จะปิดงบไตรมาส2แล้วนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะถ้าใกล้จะปิดงบเนี่ยนะฮะเราก็ต้องพยายามที่จะติดตามข้อมูลมาว่ามาบอกกับท่านผู้ฟังว่าต่อณขณะนี้นะครับบริษัทนั้นอยู่ในขั้นไหนกำลังทำอะไรบ้างนะครับอย่างน้อยก็เพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังนะได้รับทราบความเปลี่ยนแปลงนะของบริษัทนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยนะฮะหลายท่านนะครับผู้บริหารหลายท่านเนี่ยติดภารกิจนะบางท่านก็อยู่ต่างประเทศก็ภารกิจต่างๆเนี่ยก็เป็นการเตรียมตัวในการทำเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของผลประกอบการเรื่องของงานเรื่องอะไรต่างๆในนานาเนี่ยแหละครับในการที่จะก้าวเดินต่อไปเพื่อให้บริษัทมีอัตราการเติบโตในมุมของผู้ลงทุนนะครับหรือว่าผู้ถือหุ้นนะดีที่สุดก็คือใจเย็นๆนะครับนะใจเย็นๆนะครับเพราะว่าหลายๆบริษัทเนี่ยนะฮะเขาพยายามตั้งใจทำงานจริงๆนะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็พยายามที่จะติดตามในแต่ละบริษัทในแต่ละหุ้นแต่ละตัวนะครับนำมาฝากท่านผู้ฟังนะฮะ16:29 เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเรามีหุ้นน้องใหม่นะเปิดขายวันนี้ IPO วันนี้วันแรกนะครับนะก็ยังไม่เป็นทางการผมว่าหมดแล้วล่ะนะครับนะส่วนตัวธุรกิจจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะเราจะมาพูดคุยกันครับสนทนาแสดงความคิดเห็นร่วมรายการหรือฝากคำถามที่02-691-8438-9 02-691-7600หรือพิมพ์ QN ตามด้วยข้อความของท่านส่งมาที่489-0011เสาร์อาทิตย์ติดตามประเด็นข่าวร้อนต่อเนื่องทั้งการเมืองเศรษฐกิจและสังคมฉับไวในทุกประเด็นเป็นธรรมเที่ยงตรงในทุกเนื้อหาพร้อมสาระแง่คิดก่อติดทิศทางข่าวสัปดาห์ถัดไปในรายการจับประเด็นข่าวสุดสัปดาห์กับนราพงษ์วัยวันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์17:00 น.-18:00 น.ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHzสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ส่งข้อความเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นร่วมรายการพิมพ์ QN ตามด้วยข้อความของท่านส่งมาที่489-0011โฟกัสตลาดหุ้น16:31 ครับตลาดปิดแล้วนะครับอยู่ระหว่างการทำแมทชิ่งรอบสุดท้ายนะครับ 1,507.54 -7.25 หรือ 0.48% มูลค่าการซื้อขาย 34,459.93 ล้านบาทนะครับก็ใช้เวลาอีกสักประมาณ10นาทีเนี่ยนะฮะก็จะปิดแบบเป็นทางการแบบเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการทำแมทชิ่งรอบสุดท้ายนะครับอย่างที่เกริ่นไว้นะว่าวันนี้เราจะไปพูดคุยกับน้องใหม่นะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกของการเปิดให้จองหุ้น IPO นะครับนั่นก็คือบริษัทโฮมพัตเทอรี่จำกัดมหาชนหรือ SPT นะครับเราจะไปคุยกับคุณนิรันดร์ชาวกิติโสพลประธานกรรมการบริหารครับอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณนิรันดร์ครับครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราคุยกันแล้วนะครับว่าบริษัทโฮมพัตเทอรี่เนี่ยทำmake to order ก็คือทำสินค้าตามสั่งนะครับก็ลูกค้าก็จะเป็นโรงแรมระดับชั้นนำในต่างประเทศและหลายประเทศทั่วโลกเลยนะครับนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ผลิตน้อยมาร์จิ้นสูงนะอันไหนถ้าผมพูดผิดนี่ยังได้เลยนะฮะผลิตไม่มากนะครับทำตามออเดอร์นะครับมาร์จิ้นสูงนะครับการที่ลูกค้าเมื่อเป็นของดีลูกค้าสั่งไปแล้วจะถามว่าจะสั่งใหม่หรือไม่สั่งใหม่เนี่ยอันนั้นไม่ใช่ประเด็นนะฮะประเด็นก็คือว่าเวลาสินค้าไปใช้เนี่ยนะครับมันก็มีแตกบ้างมีเสียหายบ้างอันนี้ก็ต้องสั่งเข้ามาเรื่อยๆและพอใช้ไประยะหนึ่งนะฮะก็จะมีการเขาเรียกนะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใหม่อันนี้ก็จะสั่งใหม่
ครับถ้า5ปีก็จะมีการลงทุนสั่งซื้อใหม่ยกเซตเลยครับยกเซตเลยนะในช่วงระยะเวลาการใช้งานนั้นก็มีการดับแตกเสียหายก็ต้องมีการซื้อทดแทนเป็นระยะครับซื้อทดแทนเป็นระยะนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยเวลาเขาอยู่กับเราในครั้งแรกแล้วครั้งที่2 3 4ก็มีโอกาสที่จะอยู่กับเราต่อไปถูกไหมครับคือว่าลูกค้าเราเนี่ยไม่ใช่โรงแรมโดยตรงแต่ลูกค้าของเราเนี่ยเป็นส่วนมากจะเป็นผู้กระจายสินค้าให้กับลูกค้าปลายทางที่เป็นโรงแรมอีกทีเอเจนซี่ครับเอเจนซี่ที่แสวงหาของใหม่ๆให้กับลูกค้ามันจะมีรีออเดอร์เข้ามาตลอดเพราะมันมีหลายโรงแรมอย่างเงี้ยครับนะคราวนี้เรามาวันนี้นะเอาอันนี้ก่อนนะวันนี้เป็นวันแรกที่เราขาย IPO รู้สึกไงบ้างครับก็ดีครับวันนี้ก็ดีแต่ยังไม่รู้ผลถูกไหมฮะว่าการขายเป็นอย่างไรบ้างอ๋อยังไม่รู้ยังไม่รู้นะเอาอย่างเป็นทางการนะผมว่านะครับหมดไปแล้วครับครับหมดไปตอนนี้เหลืออย่างเดียวไปลุ้นในวันเทรดนะลุ้นวันเทรดนะนะครับอ่ะอันนี้ผมจะถามนะครับเข้าสู่คำถามนะครับแผนการลงทุนใหม่หลังจากการระดมทุนเข้าตลาดของบริษัทครับเราจะนำไปทำอะไรครับก็ตอนนี้หุ้นมันตกอยู่ที่บาทนึงนะก็120ล้านหุ้นจับจะได้เงินมาประมาณ120ล้านบาทครับแต่ว่าเราต้องหลังต้องหักค่าเข้าตลาดประมาณ 3% ต้องเหลืออยู่ที่ประมาณ116ล้านครับประมาณ116ล้านเราก็เอางบประมาณส่วนนี้ครับมาใช้ในปี5859เนี่ยก็เป็นค่าเครื่องจักรอาคารประมาณ50ล้านงบการตลาด10ล้านครับคืนเงินกู้ระยะยาว15ล้านครับเงินหมุนเวียน41ล้านครับนี่ก็คือการแผนการใช้เงินของบริษัทในการเข้าตลาดนะคราวนี้กำลังการผลิตที่เราจะไปเพิ่มกำลังการผลิตนะจะเข้ามาช่วงไหนครับกำลังการผลิตใหม่เนี่ยกำลังการผลิตนี่เราสักไตรมาส3เนี่ยเราจะมีการผลิตเพิ่มขึ้นได้ครับก็คงประมาณ 20% ของยอดขายแล้วก็จากการที่เราเพิ่มกำลังผลิตขึ้น 20% ก็จะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นเป็น 20% เหมือนกันแล้วก็ตามไปก็กำลังการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้กำไรสุทธิน่าจะเป็น 11-12% โดยประมาณนะครับครับคราวนี้การขยายกำลังการผลิตเพิ่มเนี่ยหมายความว่าณเวลานี้นะครับเรามีออเดอร์ในมือเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะครับก็ตอนนี้ออเดอร์มีในมือประมาณ35ล้านครับอันนี้เป็นแบ็คหลอกนะแบ็คหลอกครับแบ็คหลอกครับนะครับแบ็คหลอกระยะเวลาก็ประมาณปกติก็ประมาณ 2-3 เดือนนะครับก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับออเดอร์มันจะไหลมาเป็นระยะตามธรรมชาติของธุรกิจประเทศเนี่ยครับครับในเห็นว่าเป็นธุรกิจของบริษัทนี่มี BOI ด้วยเหรอฮะอ๋อใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเรามีBOI เพราะนั้นเวลาทางลูกค้านักลงทุนเนี่ยซื้อหุ้นไปก็ไม่ต้องมาเสียภาษีเวลาปันผลนะครับปันผลแล้วก็ BOI ก็เป็นระยะเวลา8ปีครับก็ได้รับการยกเว้นภาษีนิติบุคคลด้วยซึ่ง BY ก็ครอบคลุมไปถึงปี63ครับคราวนี้อยากจะให้ฉายภาพนิดนึงนะฮะว่าจุดเด่นของ SPT เนี่ยนะฮะที่ถือที่บอกไปแล้วเนี่ยนักทุนเนี่ยสามารถที่จะเห็นได้แล้วก็มองชัดได้เนี่ยมีอะไรบ้างครับคือบริษัทเราเป็นบริษัทที่อยู่ในขนาด SME นะฮะมีอัตราการเติบโตที่ต่อเนื่องแล้วก็บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลอยู่ไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิและที่สำคัญคือบริษัทได้รับการส่งเสริมจาก BOI มาอย่างมีสูตรนะครับก็คือจุดนี้ครับเพราะเราและอย่างเรามีประสบการณ์การทำธุรกิจมาช้านานดังนั้นการปรับตัวของเราในค่อนข้างที่จะผ่านร้อนหนาวมาเยอะแล้วครับครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจุดเด่นของเราคือว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ทำธุรกิจเป็นตลาดที่เป็นนิชมาร์เก็ตถูกไหมฮะครับถูกต้องครับเป็นตลาดเฉพาะนะครับแล้วก็เราก็ทำสนับสนุนหรือว่าทำคือธุรกิจเราเนี่ยก็คือทำเฉพาะส่งเสริมเฉพาะทำผลิตภัณฑ์เนี่ยให้เฉพาะกิจการที่มีความต้องการเท่านั้นก็คือทั้งดีไซน์นะครับดีไซน์เองด้วยแล้วเราก็รู้ว่าลูกค้าดีไซน์มาเนี่ยก็ได้ถูกไหมฮะก็ได้ครับมีทั้ง OEM กับครับ OEM 50% แล้วก็ ODM กับ OBM รวมกัน 50% อย่างละครึ่งครับ
ก็คือรับจ้างผลิตให้คนอื่นด้วยเอาไปขายต่ออีกทีครับนะครับปรับตัวได้เร็วเพราะว่าเราก็ดีลกับลูกค้าเองโดยตรงเลยแล้วก็การผลิตเราก็ดูโดยตรงอีกครับงั้นการทำงานเป็นทีมเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะง่ายครับในธุรกิจแบบเราเนี่ยนะฮะเรื่องของค่าเงินเนี่ยมีผลอะไรไหมฮะเรื่องของค่าเงินนี่ที่ผ่านมานี่โดยปกตินะมันจะผันผวนอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 10% อันนี้เราก็ใช้วิธี forward เอาครับแต่ว่าถ้ามันมีแบบวิกฤตการทางการเงินแบบช่วงที่ผ่านมาแบบเงินยูโรเนี่ยฮะที่ราด QE อะไรเนี่ยครับกีดอะไรแล้วก็ประมาณตั้ง 20% ประมาณเกือบ 20% เนี่ยถ้ารับอย่างเงี้ยเราจะมีพันธมิตรทางการค้าแล้วก็ทางลูกค้าก็จะแอบซอบเราไปบางเจ้าก็ 5% บางเจ้าก็ 10% ก็ทำให้เราไม่เดือดร้อนเพราะว่าเรามีพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีแต่ถ้าช่วงไหนที่ค่าเงินบาทเราอ่อนมากๆเนี่ยไป 20% เราก็จะแอบต่อให้เขาประมาณ 5-10% เหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีทั้ง2วิธีจะทำให้เวลาค่าเงินเหวี่ยงเบากับเหวี่ยงแรงเราก็ไม่เดือดร้อนมากอ๋อนี่อันนี้เป็นความสนิทหรือเปล่าฮะที่ลูกค้าถึงได้ช่วยเราเราอยู่ในวงการมานานนะค้ากันนานเพราะฉะนั้นเราจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพันธมิตรนะฮะเป็นเราทำอย่างนี้มานานแล้วก็ไม่เดือดร้อนครับอ๋อก็คือลูกค้าณเวลานี้คือหมายว่าลูกค้าเนี่ยก็คือช่วยเราด้วยนะฮะก็คือต่างคนต่างช่วยกันต่างคนต่างช่วยกันด้วยแล้วก็ทำให้ธุรกิจมันทานแท็กแคมไปได้ตลอดนะครับอันนี้ก็เท่ากับว่าหมายความว่าลูกค้าเรานี่ก็อยู่กับเรามานานแล้วหรือเปล่าฮะถึงได้แบบมีสายสัมพันธ์ที่ดีส่วนใหญ่ลูกค้าที่อยู่กับเรานี่นานแค่ไหนครับพูดกันทีเป็นตั้งแต่เริ่มโรงงานมาก็ยังเป็นลูกค้าอยู่ครับอ๋อยังเป็นลูกค้าอยู่นะฮะครับแล้วก็สินค้าเราก็ลูกค้าก็เอาไปก็แบบไม่ได้ซื้อเพราะแฟชั่นอ่ะซื้อเพราะมันต้องใช้แบบเมื่อกี้ที่ว่าซื้อเอาไปเอาไปทดแทนอันเก่าครับจะเปลี่ยนอันใหม่คือมันต้องไปด้วยกันอย่างเงี้ยครับคือง่ายๆนะเรียนท่านผู้ฟังที่บางทีไม่เข้าใจนะครับถ้าเคยไปในโรงแรมนะครับชามเนี่ยชามจานเนี่ยนะฮะที่เขาใช้กันในโรงแรมนะเราก็จะเห็นว่าเขาจะมีดีไซน์มีโลโก้มีอะไรนะครับถ้าเกิดว่ามันแตกมันหักมันสูญหายไปเขาก็ต้องซื้อมาเติมนี่ก็คือมีออเดอร์เพิ่มเนี่ยเข้ามาถูกไหมครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเขาไม่เปลี่ยนดีไซน์เลยครบ5ปีเขาต้องเปลี่ยนทั้งหมดทั้งโรงแรมถูกไหมครับครับถูกต้องครับนะครับซึ่งของเรานี่ไม่ได้แค่จามชานถูกไหมครับจามชามมันจะมีครับตามไปหมดนะครับฮะพวกแก้วกาแฟอะไรพวกนี้ด้วยไหมครับด้วยครับพวกแก้วกาแฟถ้วยกาแฟโอ้ถ้างั้นก็เยอะเลยสิเยอะๆบางทีแบบอาหารพวกทางเม็กซิโกเนี่ยก็จะมีที่ใส่เหมือนกับอาหารเม็กซิโกอีกครับเป็นสีสันเป็นทรงอะไรแปลกๆเหมือนกับหม้อข้าวก็ไม่ใช่ใส่โรตีก็ไม่เชิงอะไรเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้เรียกนะอะไรมาอ๋อพวกนั้นก็จะเป็นพิเศษออเดอร์พิเศษหรือไงฮะรูปแบบพิเศษออเดอร์พิเศษครับสำหรับอาหารเม็กซิโกครับอ๋อเป็นออเดอร์พิเศษครับพวกนี้มาถ้าเป็นออเดอร์พิเศษงี้มาจิ้นก็ดีสิครับดีครับแล้วบางทีโรงแรมร้านอาหารเขารีโนเวทร้านใหม่ครับเขาก็ทำอยู่เสมออย่างเช่นของเขาในโรงแรมลูกค้าเบื่อขาวแล้วก็อาจจะมีสีสันมีอะไรมันมีการรีโนเวทด้วยแล้วก็ออกแบบใหม่ด้วยอย่างเงี้ยมันก็มีงานเป็นโครงการเข้ามาด้วยอ๋อก็เหมือนกับว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเขาใช้ไปแล้วเขาเกิดเบื่อดีไซน์นี้นะครับหรือว่าบังเอิญสินแสมาดูแล้วบอกเฮ้ยอันนี้ใช้ไม่ได้ อันนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่บางอันไม่ถึง5ปีด้วยถูกไหมฮะคือโรงแรมเนี่ยเขาขยายตลอดเวลาเหมือนกันบางทีเขามีมุมนี้มุมนั้นอย่างเงี้ยที่เป็นแบบออกแบบใหม่ๆให้มันทันสมัยออกแบบว่ามันตอนเช้าให้มันโดนแสงตอนเช้าอย่างเงี้ยบางทีกินอาหารแบบที่มันโดนแสงแดดให้มันโดนแบบโอเพ่นแอร์เขาก็อีกแบบนึงอ่ะอ๋อแบบไม่ใช่ว่าขาวล้วนตลอดชายตัวก็ไม่ใช่อ่ะอ๋อเพราะฉะนั้นมันหลากหลายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับตัวได้ทันเนี่ยครับครับอันนี้ได้ประโยชน์เยอะประโยชน์ใช้เยอะอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นวิธีทำธุรกิจของเราถูกไหมครับครับนะครับคราวนี้โดยภาพรวมของธุรกิจการแข่งขันเป็นอย่างไรครับคือความที่เราทำตลาดเฉพาะเนี่ยแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยการแข่งขันของตลาดนิชมาร์เก็ตเนี่ยเราไม่ได้แข่งราคาถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ทำพวกไชน่าจากจีนก็เหมือนก็มีน้อยอยู่แล้วแล้วก็ตัวเขาเองก็ไม่ได้แข่งถูก
ราะว่าเวลาเราพูดเราต้องพูดจีนเพราะจีนเนี่ยเป็นผู้ผลิตที่ใหญ่สุดในโลกครับถ้าจีนไม่คิดจะถูกแล้วเราไม่มีใครมาตีเราถูกแล้วครับใหญ่สุดในโลกแล้วคือถ้าเขาดั้มตลาดเนี่ยปิดตลาดเลยอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้านิสมาเก็ตนี่เขาไม่ดั้มเขาดั้มเฉพาะตลาดเนสครับครับก็ไม่มีผลกับเราสิเพราะว่าถ้าเขาไม่ดั้มไม่มีผลเพราะว่าถ้าจีนทำเมกทูสต็อกเนี่ยเวลาเขาดั้มออกมาเป็นล็อตมันอาจจะเป็นพวกสินค้าแมสสิแต่ว่าสินค้านิสนี่แล้วเขาไม่จะดั้มยังไงเพราะว่าดั้มไม่ถูกเขาไม่รู้มันไอเทมไหนอย่างเงี้ยฮะนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่มีผลอะไรกับเรานะครับในกรณีของจีนนะครับนะครับคราวนี้เวลาเราลูกค้าเนี่ยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยนะถ้าเทียบเป็น 100% นะครับที่อยู่กับเรามาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะที่อยู่กับเราประมาณเกินครึ่งอ่ะเกินครึ่งเกิน 50% นะประมาณเป็นลูกค้าที่แบบอาจจะมาตอนหลังประมาณช่วง4ปีข้างหลัง5ปีหลังเนี่ยครับเกินครึ่งมาจากตอนเริ่มต้นเนี่ยโตจากเล็กแล้วก็มาใหญ่ด้วยกันนะอ๋อเกินครึ่งเนี่ยมาจากเริ่มต้นครับนะครับเริ่มต้นเลยนะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยสัดส่วนการเปลี่ยนจากเราไปที่อื่นเนี่ยเยอะไหมครับไม่มีเรียกว่าแบบอาจจะเป็นลูกค้าย่อยของลูกค้าของทีอาจจะมีแต่ว่าแต่บางทีก็วกกลับมาซื้ออยู่ดีครับใช่ไหมครับอ๋อพอท้ายสุดก็วกกลับมาซื้ออยู่ดีครับครับบางทีเขาอาจจะโน่นนี่แล้วก็แต่ว่าที่โน่นถูกก็ไปลองซื้อดูพอเข้าไปแล้วมีปัญหาบางทีลูกค้าบางเจ้ามือใหม่ไม่เข้าใจว่าออเดอร์เล็กๆอย่างเงี้ยเอาไปโรงงานใหญ่ๆง้ออย่างเงี้ยที่ไปในจีนจะง้อเพราะเข้าไปในจีนแล้วก็กลับมาใหม่ครับครับบางทีเขาก็ไม่เข้าใจว่าเขามีออเดอร์ตอนนี้อยู่ในมือเขาคิดว่าใครๆก็ง้อแต่พอเอาจริงแล้วโรงงานใหญ่ไม่ทำแล้วยิ่งขัดทุนเพราะว่ามันเข้าไปในเตาแล้วมันไปเด็กเตาเขาอ่ะมันน้อยก็คือหลักออเดอร์น้อยๆนะครับนิชมาร์เก็ตนี่คือมันออเดอร์มันน้อยครับน้อยแล้วก็เรื่องเยอะเลยนะฮะนะฮะอ๋อออเดอร์น้อยเรื่องเยอะเพราะฉะนั้นพอเวลาเขาไปเนี่ยนะฮะไปที่อื่นที่คิดว่าจะช่วยเขาได้แต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะกลายเป็นปัญหาอีกนะเขาก็เลยต้องกลับมาหาเราครับแต่ว่าโรงงานเรานี่มันออกแบบมาเพื่อทำแบบน้อยๆแล้วเรื่องเยอะเนี่ยโดยตรงเนี่ยมันเหมือนกับมันออกแบบมารับลูกมันโดยตรงเหมือนกับตั้งดนตรีเครื่องเล็กอะไรมันมาโดยตรงนี้อยู่แล้วมันก็เลยแบบเหมือนกับเราสร้างมาให้มันอย่างเงี้ยคล้ายๆเงี้ยออกแบบอะไรเงี้ยนะครับก็คือโรงงานเราถูกออกแบบมาเพื่อทำการนี้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นในการที่ลูกค้าเนี่ยจะย้ายไปโรงงานอื่นหรือว่าโรงงานที่ใหญ่กว่าอะไรกว่าเนี่ยก็ไม่ให้คำตอบแต่บางทีโรงงานใหญ่เห็นราคาต่อชิ้นแล้วมันถูกอ้าวจะไปโรงงานใหญ่ครับแล้วบางทีเขาคิดแอดวานซ์กว่านั้นนะเอาถูกหลายๆเจ้ามารวมเขาก็กำไรเยอะสุดแต่ภาพมันจริงมันทำไม่ได้อย่างนั้นครับนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทำธุรกิจและเห็นว่าอะไรนะรูปแบบจานของเราที่แบบอะไรที่แบบเป็นอะไรที่เป็นส่วนผสมอะไรฮะอันนี้เขาเรียกอะไรนะตัวไหนฮะตัวธุรกิจของบริษัทนะครับเป็นเซรามิกแบบประเภทไหนนะฮะอ๋อไฟไชน่าครับเออไฟไชน่าไฟไชน่าก็คือลงจากบนไชน่าแล้วก็ต่ำลงไปนิดนึงเป็นปอดสเลนในธุรกิจอยู่ระหว่างบนไชน่ากับปอดสเลนอ่ะเนี่ยอยากให้อธิบายนิดนึงครับความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็คือจริงๆถ้าเป็นไชน่าด้วยกันเนี่ยมันดูดซึมน้ำเท่ากับหมดอะฮะแต่ว่าโบนนี่ก็มันจะราคาแพงมากและใช้ในระดับลาดชวางโรงแรม5ดาวจริงๆที่มันแพงเนี่ยนั่นคือโบนถ้าเป็นปอดสเลนก็จะไปทางลักษณะเป็นแมสโปรดักชั่นครับถ้าเป็นแบบ traditional porcelain นะฮะ porcelain นี่เหมือน porcelain นี่เหมือนกับที่เขาปูบนสถานีรถไฟฟ้าอะไรพวกนั้นป่ะแบบระบบเดียวกันไหมอ๋อคือปกติถ้าเป็นเขาเรียกว่าเนื้อแกนิโต้ถ้านั้นก็เป็นเนื้อ porcelain ประเภทหนึ่งอ๋อเป็นแกนิโต้นั่นอีกประเภทหนึ่งไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็น porcelain เพราะการผลิตแบบกระเบื้องเนี่ยมันก็จะอีกฟิวนึงครับก็จะอีกฟิวนึงแต่เพราะว่าทนแรงกระแทกไม่งั้นเวลากระเป๋าล่าเนี่ยกระเบื้องเป็นหลุมไปหมดอะครับแล้วถ้าเป็นโซนแวร์เอิร์ธเซนแวร์เนี่ยกระเบื้องลักษณะแบบให้ล่ากระเป๋านี่ไปไม่รอดมันเคยเกิดที่อะไรนะสนามบินอะไรนะที่สนามบินเก่าเราเนี่ยฮะดอนเมืองหรือทิ้งหมดดอนเมืองใช่ดอนเมืองแต่ว่าพอดีมันนอกฟิลเราครับครับแต่ก็คือโดยรูปแบบเนี่ยคล้ายคลึงกันแต่ส่วนผสมบางส่วนอาจจะไม่เหมือนกันใช่ใช่นักเทคนิคเขารู้จักกันนะหลักก็คือการที่เราเรียกเป็นพอร์ตเลนเพราะว่ามันทนทานถูกไหมฮะครับ
ทนกระแทกได้แล้วก็ทนทานดูดซึมน้ำมันไม่ดูดซึมน้ำเนี่ยการความทนทานของคุณสมบัติต่อสเลนเนี่ยมันเหมาะสำหรับโรงแรมร้านอาหารแต่ถ้าเป็นพวกแล้วก็มันก็ไม่ลานด้วยครับถ้าเป็นพวกต้องการเอาไปใช้ในบ้านเพื่อความสวยงามวนทองอะไรพวกนี้ก็ไม่กลัวเข้าไมโครเวฟกระเด็นออกหน่อยก็ไม่เป็นไรเงี้ยหรือว่าลานก็ไม่เป็นไรก็เปลี่ยนเงี้ยแม่บ้านนั้นก็ไม่มาอีกแนวก็เรียกว่าเฮาส์แวร์เงี้ยครับเพราะฉะนั้นอันนี้นี่ก็เหมาะสำหรับพวกโรงแรมพวกร้านอาหารโดยเฉพาะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมโรงแรมร้านอาหารครับเราเวลาเรานึกถึงคำว่าอุตสาหกรรมโรงแรมร้านอาหารเนี่ยก็จะคิดเพิ่มทุนละเอียดนะว่าปีหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องจ่ายงบสำหรับพวกเกี่ยวกับพวกการชาเนี่ยปีละกี่ล้านเนี่ยแล้วเขาถึงจะรู้ว่าอ๋อต่อไซเคิลอะไรมันถูกอะไรมันแพงแล้วเขาก็แล้วก็รวมทั้งด้านดีไซน์เขาเป็นสินค้าเขาเวลาเขาทำอาหารออกมาจานนึงเขาขายได้ราคากับต้นทุนส่วนเนี้ยมันกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายอาหารครับตัวเนี้ยคิดแล้วมันน้อยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะใครที่เข้าใจผิดคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวอยู่ๆวันดีคือดีเศรษฐกิจไม่ดีแล้วไปเปลี่ยนเป็นซื้อชามที่นู่นที่นี่มานี่นะไม่ใช่นะครับอันนี้คนละแบบกันเลยนะคนละแบบเพราะว่าถ้าร้านอาหารเนี่ยเวลามันเป็นรอยมีดดำๆเนี่ยเขาก็เปลี่ยนประมาณนั้นครับเวลามันบินเขาก็เปลี่ยนครับเวลามันซ้อนกันไม่ได้เขาก็เปลี่ยนมันเปลี่ยนได้หลายวิธีเพราะนั้นโอกาสที่มันเอาสิ่งที่มันไม่ใช่มืออาชีพเข้าไปในโรงแรมร้านอาหารโดยเฉพาะที่มีสาขาเยอะเนี่ยเวลาเปลี่ยนหนึ่งโอ้มันหายยากอะไรอย่างเงี้ยครับครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นการบอกให้กับท่านผู้ฟังได้ทราบว่าโดยธุรกิจนะฮะจะไม่เหมือนกับจานชามทั่วไปนะครับไม่เหมือนเลยไม่เหมือนกันไม่เหมือนเลยนะฮะเพราะนั้นจะมาบอกว่าโอ้ที่นั่นมีไอ้นี่ที่นี่มีไอ้นั่นนี่ไม่ได้นะครับคนละเรื่องเขาจะต้องศึกษาคุณสมบัติของของถ้าเป็นทางอังกฤษก็จะเป็น BIS อะไร4046แหละวิธีสแตนดาร์ดอินดัสเทรียลสแตนดาร์ดว่ามันอยู่ในดีไหมคนดิชวอชเชอร์ไมโครเวฟไหมเวลาจานลากไปมันเป็นสแครชไหมมันขูดโต๊ะไหมอะไรมันละเอียดไปหมดครับโหมีความละเอียดมากไปกว่านั้นครับคนกระแทกไหมทนน้ำยาล้างจานดีเทอร์เจนต์ผ่านหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ความเป็นผ่านพวกอะไรเพราะสารตะกัวอะไรเนี่ยครับพวกอะไรแคทเมียมผ่านหรือไม่เนี่ยพวกนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าทางโน้นทางอเมริกาทางยุโรปเนี่ยเขาให้ถ้ากระสูนเลยเนี่ยแล้วละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอฮะครับเลทฟรีเลยฮะเลทฟรีหมายความว่าสินค้าถ้าไม่ใช่เลทฟรีเขาก็ไม่ให้เข้าไปใช้ในโรงแรมร้านอาหารเพราะว่ามันทำให้สุขภาพคนของเขาเสียฮะอ๋อโหนี่อันนี้คือถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เคยอยู่ในธุรกิจนี้มาก่อนนี่ก็คืออาจจะไม่ทราบนะไม่น่าจะทราบอันนี้ผมก็เพิ่งทราบเลยนะว่าเขาละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอฮะครับเพราะว่าประเทศที่เจริญแล้วคนเขามันแพงมากครับการที่แบบจะให้มาเสี่ยงแบบนี้บางทีบางประเทศเนี่ยตะกั่วใส่ไปเห็นสีแดงโอ้มันสวยเอาไปถึงก็รีเจ็คหมดเลยว่าถึงจะแอบอาจจะบอกอ้างว่าเอกสารทานนั้นพอเขาไปตรวจแล้วมันมีปัญหาครับพอเขาเอากดไปกลับออกมาแล้วมันได้จำนวนกี่มิลลิกรัมพอรู้เลยเขาก็ไม่เอาตอนหลังคือเอาเลทฟรีก็คือไม่มีเลยเมื่อไงมีนิดนึงก็ไม่เอาครับอ๋อเอาผมเข้าใจแล้วนะครับก็คือหมายความว่าในธุรกิจอย่างเรานะฮะนะวันนี้เนี่ยนะครับนะก็คือไม่ใช่ธุรกิจจานชามที่เขาทำขายกันเนี่ยทั่วไปนะครับหรือว่าที่อะไรนะที่ในห้างที่ขายกันเนี่ยก็ไม่ใช่อีกไม่ใช่เป็นเฮาส์แวร์คือภาชนะใส่อาหารทานเนี่ยโดยเฉพาะบางทีก็เจอร้อนบางทีก็เจอกดมะนาวเป็นกดน้ำปลาอะไรพวกนี้ครับทั้งกดทั้งด่างคืออาหารมันเป็นกดเป็นด่างตลอดอะครับแล้วก็ทั้งกระแทกทั้งน้ำยาล้างจานดีเทอร์เจนต์แล้วก็โดยเฉพาะคนนะฮะเวลามันใช้แล้วมันเหลือเชื่อนะบางทีมันพังไปหมดครับนะครับแต่อันนี้ก็เป็นการฉายภาพให้ท่านผู้ฟังได้มองเห็นภาพของธุรกิจของบริษัทนะครับอ่ะคราวนี้หลังจากเข้าตลาดแล้วนะครับเราก็เชื่อว่าบริษัทเนี่ยน่าที่จะมีอะไรดีๆเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับถึงเวลานั้นเนี่ยนะเราคงจะต้องได้มามีการพูดคุยกันใหม่นะครับเพราะว่าถ้าคุยกันในช่วงนี้เนี่ยทุกอย่างยังคงจะต้องเป็นไปตามที่เราได้ยื่นไว้กับทางกลต.นะครับคุณนิรันดร์ครับครับครับ
นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยนะเราคงจะต้องมีการคุยเรื่องราวอื่นเยอะแยะเลยนะฮะเพราะว่าโดยธุรกิจของบริษัทเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณนิรันดร์ครับสุดท้ายนะครับอยากให้คุณนิรันดร์ฝากอะไรสักนิดถึงท่านผู้ฟังครับแล้วก็ท่านที่ได้จองหุ้นไปแล้ววันนี้ด้วยครับก็ผมต้องขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจกับทางทีมงานผมแล้วก็บริษัทผมนั้นสิ่งที่ทุกท่านได้ทำไปแล้วผมก็พยายามทำให้ทุกท่านไม่ผิดหวังนะกับสิ่งที่ท่านทำไปผมก็จะทำตามสิ่งที่ผมพูดไว้ครับครับครับนะครับนะวันนี้ขอบคุณนะครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะคุณนิรันดร์เป็น CEO นะฮะของบริษัทโฮมพอตเทอรี่นะครับคุณนิรันดร์เช่ากิติโสพลนะฮะก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังนะครับแกคุยไม่ค่อยเก่งแล้วก็จะตื่นๆนิดนึงนะเวลาคุยสายนะครับนะเพราะนั้นนะครับเดี๋ยวเราเบรกแป๊บนึงนะเดี๋ยวกลับมาอีกทีนะครับเมคมันคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์กับ M News บริการข่าวด่วนผ่าน SMS จาก NBT สมัครง่ายเพียงกดดอกจัน489-0222-2000สามารถบริการได้ทุกระบบค่าบริการเพียงเดือนละ29บาท M New ส่งทุกวันส่งตรงทันใจเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องไกลตัวมาก้าวทันเศรษฐกิจกับ Economic Update ทุกวันเสาร์เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาแล้วคุณจะรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจคุยกับนักวิเคราะห์เมื่อสักครู่นี้ลากยาวไปนิดนะท่านผู้ฟังช่วงนี้เรามาดูกันนะครับว่าตลาดปิดไปที่เท่าไหร่นะครับ 1,508.04 ลบ 6.75 หรือ 0.45% มูลค่าการซื้อขาย 46,625.08 ล้านบาทนะครับไม่มีลุ้นเลยนะฮะวันนี้สูงสุดครับทำได้ที่ 1,518.44 บวก 3.65 ต่ำสุด 1,506.57 ลบ 8.22 ครับหลักทรัพย์ที่บวกมี318หลักทรัพย์ลดลง528หลักทรัพย์ไม่เปลี่ยนแปลง277หลักทรัพย์5อันดับที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด LT 307บาทลงไป10บาทนะฮะปตท. 355ครับราคาทรงตัว KBank 200บาทบวก1บาทครับแจ๊สครับ6บาท10ลงไป5สตางค์แล้วก็ IRPC ครับ4บาท12สตางค์ลงไป16สตางค์นี่เป็น5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดครับทิ้งท้ายวันนี้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบละครร้องนะฮะมูลนิธิดุริยปณิธครับนะก็เชิญชวนท่านผู้ฟังไปรำลึกถึงละครร้องเรื่องสาวเครือฟ้านะครับวันที่5กรกฎาคมครับก็จะเป็นเรื่องราวของเป็นงานรำลึกครูสุดจิตดุริยปณิธนะศิลปินแห่งชาตินะครับก็งานละครร้องสาวเครือฟ้านี่ก็จะมีที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีนะครับติดกับกระทรวงการคลังก็จะมี2รอบนะ5กรกฎาคมนะ14นาฬิกาแล้วก็19นาฬิกานะครับกำกับการแสดงโดยหม่อมหลวงจุลางอนรถนะฮะนะก็นำแสดงโดยคุณปานเกตสาตมานครับคุณอภิญญารุ่งพิทักษ์มานะคุณนีรนุชปัทมสูตรคุณยานีตราโมทแล้วก็นักแสดงสมทบอื่นๆอีกมากมายนะครับสนใจนะครับโทรสำรองที่นั่งได้ที่087-678-1883 087-678-1883นะฮะบัตรราคา500แล้วก็300บาทนะครับใครที่สนใจนะครับละครร้องเรื่องสาวเครือฟ้านะครับก็เป็นงานรำลึกถึงคุณครูสุดจิตดุริยประณีตศิลปินแห่งชาตินะครับ2รอบนะครับวันที่5นะครับเป็นการรำลึกถึงคุณครูสุดจิตนะ87ปีนะกับการแสดงดนตรีแล้วก็นาฏศิลป์จากบ้านดุริยประณีตนะครับนะสนใจก็เรียนเชิญนะครับบัตร500บาทแล้วก็300บาทนะก็การแสดงก็จะมีที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีติดกระทรวงการคลังครับสำรองที่นั่งได้ที่087-678-1883
0867671883นะครับนะยังจำได้นะผมนี่สมัยก่อนนี่ดูสาวเครือฟ้านะครับนะวันนี้นะครับหมดเวลาสำหรับเมกมันนี่สุดท้ายนะครับก็ยังเตือนท่านผู้ฟังนะฮะตลาดเนี่ยถ้ายังไม่แน่ใจนะครับไม่จำเป็นนะก็ใครที่เจอผมก่อนหน้านี้นะครับเขาเป็นว่ารายใหญ่เนี่ยยังโดนนะครับเรารายเล็กถ้าคิดว่าเราไม่ได้เก่งแบบเขาก็ใจเย็นนะครับจะซื้อหุ้นเนี่ยก็ใจเย็นคิดก่อนนะแล้วก็พยายามที่จะแสวงหาข้อมูลให้พร้อมๆให้เยอะๆนะครับเพื่อที่จะเราจะได้ลุยได้ทันทีในช่วงของครึ่งปีหลังถ้าตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆงบกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐออกมาดีถึงเวลานั้นหุ้นก็น่าจะดีครับช่วงนี้หมดเวลาครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับMake money. ขานี่ข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 MHz